ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาพบกับ KGG รีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็จะมีสินค้าตัวหนึ่งนะครับเป็นเมาส์นะก็คือของแบรนด์ Corsair นะครับชื่อรุ่นของเมาส์ตัวนี้นะครับก็คือ Harpoon RGB นะครับตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูที่สเปคที่กล่องกันเลยนะครับผมหน้ากล่องนะครับก็อย่างที่เห็นเลยเขียนว่า 6K DPI นะครับก็คือ DPI เนี่ยสูงสุด 6,000 DPI นั่นเองถ่วงน้ำหนักเพิ่มนะครับ80 กรัมนะแล้วก็ตัวนี้เขียนว่า Dynamic Multicolor Backlight นะครับมีไฟนะครับหลายสีนั่นเองนะนี่นะครับข้างกล่องก็นี่นะครับ 6K ก็นี่ครับ 6,000 DPI นะแล้วก็ถ่วงน้ำหนักนะครับ80 กรัมตรงนี้สวิตช์เนี่ยใช้โอห์มลอนนะครับเห็นคำว่าโอห์มลอนใช่ไหมโอห์มลอนสวิตช์นะครับการันตีการคลิกไว้ที่20ล้านคลิกนะตัวนี้นะครับก็มี6ปุ่มการทำงานนะก็คลิกซ้ายคลิกขวานะครับคลิกตรงกลางนะ back forward backward นะครับปุ่ม DPI นะก็6ปุ่มด้วยกันนะครับนี่ตรงนี้นะครับก็คือไฟเนี่ยก็จะโชว์ตรงสัญลักษณ์ของCorsairนั่นเองนะตรงด้านข้างนะครับเขาบอกว่าเป็นtexture rubber side grip นะครับก็คือกริปด้านข้างเนี่ยก็เป็นยางแบบรับเบอร์นั่นเองนะเดี๋ยวให้ดูที่ตัวอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวของเมาส์กันเลยครับอันนี้คือตัวของเมาส์Harpoonนะครับ RGB Corsair นั่นเองนะเปิดมาด้านในกล่องนะครับก็จะเจออุปกรณ์ตรงหน้าเรานี่นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้เปิดมานะครับก็จะเจอตัวนี้นะครับเป็นใบวารันตีนั่นเองก็คือประกันนะครับประกันสินค้านะก็เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับอันนี้สองใบนี้คือใบประกันสินค้านะครับอันนี้ก็คือคู่มือของเมาส์นะครับผมก็จะบอกเรื่องของสเปคต่างๆนะว่าสเปคของเมาส์เป็นยังไงอะไรยังไงนะครับก็นี่นะครับก็บอกเว็บไซต์ที่เอาไว้ดาวน์โหลดโปรแกรมของเจ้าตัวเมาส์ด้วยนะครับก็คือเว็บนี้ก็คือนี่นะครับwww.corsair.com นะครับดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะก็ไปโหลดกันได้นะครับก็เมาส์ตัวนี้ก็มาโคลได้แน่นอนนะครับก็คือต้องไปโหลดโปรแกรมนั่นเองนะถ้าจะใช้ตัวมาโครนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวเมาส์กันเลยเมาส์นะครับให้ดูกันก่อนนี่เมาส์ไม่ใช่ทรงบาลานซ์นะครับเป็นจะเห็นว่ามันเอียงขวานะนี่นะครับก็คือเป็นทรงมือขวานั่นเองนะเนื้อของด้านบนเมาส์เนี่ยนะครับตรงช่วงบอดี้เมาส์ด้านบนนะก็คือเป็นลักษณะเนื้อรับเบอร์แบบหยาบๆหน่อยนะครับนี่ด้านข้างนะครับอย่างที่บอกก็คือเป็นกริปยางแบบรับเบอร์นะครับเท็กเจอร์ลายประมาณอย่างนี้นะก็กันลื่นได้ดีแน่นอนนะครับตัวรับเบอร์แบบยางด้วยนะตรงนี้ก็เป็นโลโก้ของCorsairนะครับก็มีไฟ LED ตรงนี้นะครับก็คือไฟลอดตรงนี้เฉพาะตรงนี้เท่านั้นนะครับดูด้านล่างก็ตัวนี้เซนเซอร์เป็นอะไรไม่รู้นะครับไม่ได้เขียนไว้แต่ว่ามันเป็นเกมมิ่งเกรดนะครับผมก็คือเซนเซอร์แบบเกมมิ่งแน่นอนนะก็ DPI สูงสุดก็คือ 6,000 DPI นะครับเดี๋ยวไปปรับที่ตัวซอฟต์แวร์ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับด้านล่างก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะก็มีกริปนะครับ4 มุมแบบนี้นะครับผมคลิกของตัวนี้ก็โอห์มลอนสวิตช์นะครับลักษณะของโอห์มลอนสวิตช์ก็ไม่แข็งจนเกินไปแล้วก็ไม่นิ่มจนเกินไปนะครับก็ดีดติดนิ้วนะครับแน่นอนตัวนี้ออมลอนสวิตการันตีการคลิกไว้ที่20ล้านครั้งนะครับคลิกซ้ายคลิกขวาคลิกซ้ายคลิกขวาเนี่ยน้ำหนักพอๆกันนะทั้ง2ข้างนะครับคลิกซ้ายอาจจะแข็งกว่านิดนึงนะคลิกขวานิ่มนิดหน่อยนะครับนิ่มกว่านิดนึงนะ ตัวสาย USB นะครับก็อย่างที่เห็นมันเป็นสายยางนะครับเส้นไม่ใหญ่นะครับยาวน่าจะประมาณ 1.8 เมตรเหมือนเมาส์ทั่วไปนะครับผมแล้วก็หัว USB เนี่ยก็เป็น 2.0 นะครับธรรมดานะไม่ใช่โกลเพดนะครับตัวนี้มีสัญลักษณ์ของCorsairนะครับสายเมาส์ก็แข็งพอสมควรนะครับไม่ได้มันก็ไม่ได้นิ่มเหมือนเมาส์ทั่วๆไปนะครับนี่เดี๋ยวเสียบไฟให้ดูกันนะครับผมนี่นะครับลักษณะของไฟก็คือออกตรงโลโก้ของCorsairนั่นเองนะแบบนี้ก็กด DPI ก็จะเปลี่ยนสีนะครับแบบนี้เดี๋ยวให้ดูนะครับในซอฟต์แวร์ว่ามีลูกเล่นไฟอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวไปดูที่ตัวซอฟต์แวร์ของเจ้าCorsair Harpoon RGB ตัวนี้กันเลยนะครับนี่เป็นหน้าตาของโปรแกรมนะครับของCorsairนะครับเป็นโปรแกรมของCorsairเลยนะครับก็คือรวมกันนะใช้กับซอฟต์แวร์ตัวอื่นได้ด้วยใช้กับเมาส์คีย์บอร์ดหรือว่าผลิตภัณฑ์ของCorsairนะครับรุ่นอื่นได้ด้วยนะตัวนี้ของเรานะครับก็คือ Harpoon RGB นั่นเองนี่อันนี้มันก็จะขึ้นโชว์ขึ้นมาเลยว่ามี device ตัวหนึ่งนะครับก็คือเป็น Harpoon RGB นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะปึ๊บอันนี้คือหน้าตาของโปรแกรมของ Corsair Harpoon RGB นะครับก็จะโชว์รูปเมาส์Harpoon นั่นเองนี่นะครับแบบนี้มาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับแอคชั่นเนี่ยก็คือเป็นการตั้งค่ามาโครนะครับตั้งค่าปุ่มนั่นเองนะ create action พอกด create action นะครับมันจะมีคำว่ามาโคร1ขึ้นมานะครับเราก็นี่นะครับตรงส่วนนี้ก็คือปุ่มนั่นเองนะleft click right click นะครับ middle click นะ DPI toggle นะครับ forward backward ก็คือ6ปุ่มการทำงานของเมาส์นั่นเองนะคลิกเข้าไปสมมุติว่าเป็นปุ่ม C นะครับปึ๊บDPI toggle นี่นะครับมันก็จะชี้ให้เลยนะว่าปุ่มนี้ก็คือปุ่ม C นั่นเองนะปุ่มที่5อย่างนี้นะครับเรามาดูในส่วนของการบันทึกค่ามาโครนะครับนี่นะครับจะเห็นตรงส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับนี่ที่ตรงนี้เป็นเมนู Record Setting นั่นเองนะมาดูตรงส่วนนี้กันก่อนนะครับที่มี5เมนูให้เลือกนะครับก็เป็นดีเลย์นะครับคีย์บอร์ดอีเวนต์นะครับเมาส์คลิกนะครับเมาส์วิวสกอร์นะครับเรคคอร์ดเมาส์มูฟเมนต์นะครับผมในส่วนที่เราจะใช้นะครับเล่นเกมพวก Point Bank นะครับหรือว่า PUBG ตอนนี้นะอะไรอย่างนี้ก็ใช้แค่3ส่วนบนนี้ก็พอนะครับก็เราต้องการบันทึกดีเลย์นะครับคีย์บอร์ดอีเวนต์นะครับแล้วก็เมาส์คลิกนั่นเองนะในส่วนของ Record Mouse Movement เนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นอะไรนะครับแต่ว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการRecord ได้ถึงขั้นการ Move เมาส์เลยด้วยซ้ำนะครับเดี๋ยวเราไปดูการ Record กันก่อนนะครับในที่นี้จะทำมาโครของลูกซองนะครับ Point Bank นะก็มาที่ปุ่มตรงนี้นะครับปุ่มแดงๆนะก็จะเขียนว่า Record Macro นั่นเองนะก็กดนะครับตอนนี้เรากดเราคลิก Delay เราเลือก Delay คีย์บอร์ด Event แล้วก็เมาส์คลิกไว้นะครับก็มาคลิกที่นี่นะครับตรงหน้าต่างว่างๆตรงนี้นะครับก็คลิกลงไปปุ๊บมันก็จะขึ้นเป็น Left Mouse Bottom นะครับแบบนี้นะครับต่อมาก็คือ3-1นะครับก็ได้ชุดคำสั่งของลูกซองนะครับ Point Bank แล้วนะครับก็กด stop แต่ทีนี้พอกด stop เนี่ยมันจะมีตัวที่เป็นเล็บเมาส์นะครับออกมาข้างล่างอีกชุดหนึ่งอันนี้เราให้เราลบทิ้งไปนะครับวิธีการลบก็คือนี่นะครับมันเลือกที่เราเลือกที่ค่าที่เราต้องการลบนะครับแล้วก็กดลูกกากบาทตรงนี้นะครับก็จะลบทิ้งไปแบบนี้นี่นะครับทีนี้ก็จะดูตรงนี้นะครับจะมีแค่คำสั่งว่าคลิกซ้ายนะครับ3นะครับแล้วก็1 3ก็คือกดตรงปุ่มเหนือตัว Q นะครับก็คือ31ชุดตัวเลขด้านบนนะครับไม่ใช่นัมแพดนะก็เรียบร้อยนะครับตอนนี้เป็นชุดคำสั่งมาโครแล้วนะครับครับวิธีการเอาชุดคำสั่งมาโครไปใช้งานนะครับก่อนอื่นก็คือไปเปิดปุ่มตรงนี้ครับที่เขียนว่า Advanced พอเปิดเสร็จมันจะมีตัวรูปเนี่ยครับไขควงกุญแจนะตรงนี้ก็กดมันจะมีคำว่าเป็นแอคชั่นพวกนี้นะครับที่เขียนว่า Action Trigger นะครับ Action Repeat นะครับก็คืออะไรคือมันก็คืออีเวนต์ของมาโครนั่นเองก็คลิก1ครั้งออก1ทีนะครับคลิก1ครั้งออกเป็นออกรัวๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้คือแอคชั่นมาโครนะถ้าเป็นลูกซองก็ใช้อันนี้นะครับ One Please ตัวนี้นะครับแล้วก็รีพีทก็ไม่ต้องไปตั้งมันนะครับแต่ว่าถ้าต้องการแบบว่าให้มันกดซ้ำๆไปก็ตั้งรีพีทเข้าไปนะครับประมาณนี้ก็เซตไว้นะครับผมแล้วก็มาคลิกตรงปุ่มที่เราต้องการจะเซตเข้าไปนะครับสมมุติว่าจะใส่เข้าไปที่ปุ่ม5ก็คือ forward ก็คลิกเลยนะครับแล้วมันจะขึ้นแถบไฮไลท์สีเหลืองนะครับตรงเลข5ก็คือถือว่าใช้ได้แล้วนะครับก็คือการใส่ชุดคำสั่งมาโครเข้าไปแล้วนะครับแบบนี้เดี๋ยวลองเทสให้ดูในโน้ตแพดนะครับก็กดนี่นะครับออก31นี่นะครับ31ก็คือกดปุ่ม5นะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับก็ลูกซองนะครับ point bank มันไม่สามารถใส่มาโครนะครับเข้าไปที่คลิกซ้ายได้นะครับเพราะว่าทาง Corsair แจ้งว่ามันเป็นเกี่ยวกับระบบเซฟตี้นะครับของเมาส์นะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของมาโครประมาณนี้นะครับก็คือแค่คลิกนะครับมันก็ใส่เข้าไปเองแล้วนะครับนี่ครับไฮไลท์สีเหลืองก็สามารถใช้มาโครได้แล้วนะแล้วก็มาดูในส่วนของ Lighting Effect กันนะครับ Lighting Effect มีอะไรบ้าง Lighting Effect นี่นะครับก็มีเป็น Static 1นะครับมีลูกเล่นนี่นะครับนี่คือโหมดไฟนะ Static Grade Gradient นะครับแล้วก็ Solid Static ก็คือไฟติดตลอดนะครับแบบนี้นี่ Staticนะครับก็สามารถปรับสีไฟได้นะครับเป็นแบบ RGB นะอย่างเช่นลากไปที่สีชมพูนะครับสีชมพูก็นี่นะครับลากไปที่สีชมพูนะครับแล้วก็กดปุ่ม DPI Zone นะครับมันจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูแบบนี้นี่ต่อไปนะครับเป็นgradient นะปรับแบบ gradient นะครับปึ๊บเอาให้เห็นชัดๆนิดนึงก็มันคือการผสมสีแบบ gradient นะครับถ้าเราเลือกเป็นเหลืองกับเนี่ยก็คือมันจะเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีชมพูนะครับถ้าเราเซตแบบ gradient นะนี่นะครับก็วนสีไปเรื่อยๆนะเหลืองกลายเป็นชมพูเหลืองกลายเป็นชมพูแบบนี้นะครับต่อไปเป็น solid solid คือ solid คืออะไร solid ก็ solid ก็คือการกดนะครับแล้วไฟจะติดแบบนี้มันจะมีลูกเล่นอยู่นะครับตรงส่วนของคำว่า start ตรงนี้กดแล้วไฟติดนะครับ on key please นะหรือว่าWish Profile นะครับก็คือเป็นoption ของตัว Solid ไฟแบบ Solid นะประมาณนี้ในส่วนของ DPI นะครับก็ DPI เนี่ยปรับได้สูงสุดก็คือ 6,000 อย่างที่เห็นนะครับผมแล้วก็ต่ำสุดเนี่ยได้ 250 นะก็เพิ่มทีละ 250 นะครับใช้ DPI ได้ทั้งหมด 1 2 3 4 5 สเตจด้วยกันนะ ก็เขาเซต default ไว้ที่500 1,000 2,000 4,000 แล้วก็ 6,000 นะครับสีของไฟนะครับสีของไฟเนี่ยจะเปลี่ยนไปตาม DPI ด้วยนะครับอย่างเช่นแบบนี้ก็ตอนนี้มันจะเป็น 2,000 DPI ก็คือสีเขียวแล้วนะครับแล้วก็สีเหลืองนะครับสีเหลืองเนี่ยก็ตอนนี้เซตไว้ที่ 4,000 นะครับ DPI กดอีกทีนึงก็เป็น 6,000 DPI นะครับตอนนี้แล้วก็สีแดงเนี่ยก็คือเซต default ไว้ที่500 DPI นะครับก็สามารถเปลี่ยนสีนะครับของสเตจของ DPI ได้ด้วยนะก็เปลี่ยนตรงแถบแม่สีตรงนี้นะครับก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับแถบแม่สีนะครับในวงกลมนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้ทั้งหมด 16.8 ล้านสีนะครับผมแล้วก็ไปดูในส่วนของ performance นะครับ performance มีอะไรเป็นเกี่ยวกับ pointer speed นะแล้วก็มาดูในส่วนของoption นะครับที่เป็น global setting ตรงนี้นะครับมีอะไรบ้างเจ้า Harpoon RGB เนี่ยมี polling rate ทั้งหมด4ระดับด้วยกันนะครับก็เป็น125 เฮิร์ตซ์ 250 เฮิร์ตซ์นะครับ500 เฮิร์ตซ์แล้วก็ 1,000 เฮิร์ตซ์นะครับแล้วก็ brightness ตัวนี้ก็คือความสว่างของไฟปรับได้ปิดกับเปิดเท่านั้นนะครับนี่ปิดกับเปิดเท่านั้นเนี่ยนะครับลากปุ๊บพอปล่อยมันก็ปิดไฟแบบนี้นะครับก็ถ้ามีอะไรใหม่ๆเนี่ยหรือว่าเมาส์มีปัญหาก็คือมันสามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้นะครับก็คือกดรูปนี้มันจะสามารถอัปเดตได้นะครับผมแล้วก็อย่างที่เห็นมันจะมีรูปพวกเดโมของโปรดักต์อื่นๆนะครับของแผ่นรองเมาส์ของเมาส์นะครับเป็นตัวเดโมโปรแกรมให้ลองไปลองกดเล่นกันดูนะครับแต่มันจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเมาส์นะถ้ามี device ถ้ามีอุปกรณ์เท่านั้นนะครับมันจะไปเกี่ยวข้องกันนะประมาณนี้แล้วก็สามารถเปลี่ยนภาษาได้นะครับจะเช็คอัปเดตก็ตรงนี้นะครับอัปเดตโปรแกรมนะก็เป็นธรรมดาของอุปกรณ์ไฮเอ็นนะครับมันจะสามารถอัปเดตได้ตลอดนะครับผมถ้าแบบเมาส์มีปัญหาอะไรเงี้ยก็กดอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับมันก็จะปัญหามันก็จะหายไปนะครับประมาณนี้นะครับโปรแกรมของเจ้าCorsair Harpoon RGB นะครับผมครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเมาส์ Corsair นะครับ Harpoon RGB ตัวนี้นะครับก็เป็นเมาส์มาโครนะครับที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะน้ำหนักก็ถือว่าไม่หนักจนเกินไปนะครับที่เขาบอกว่าถ่วงน้ำหนักเพิ่มนะครับ80กว่ากรัมนะก็ถือว่าไม่ได้หนักมากนะครับเท่าที่ผมได้ลองสัมผัสนะรูปทรงเมาส์ก็เข้ามือดีนะครับเข้ามือขวานะเป็นทรงมือขวานะครับตัวอาจจะไม่ใหญ่มากนะครับถ้าเทียบกับมือของผมนะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะครับราคาราคาก็ถือว่าไม่แพงด้วยนะครับเมาส์แบรนด์ขนาดนี้นะครับราคาก็ไม่แพงนะครับลองไปหาดูกันได้นะครับผมลูกค้าคนไหนนะครับสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้แล้วนะครับที่KGG IT ของเรานะครับก็ทางหน้าเพจก็คือ KGG IT Gaming Gear นะครับผมทาง LINE นะครับสั่งทาง LINE ก็ได้นะ LINE ก็คือ @KGG Online นะครับผมแล้วก็ถ้าอยากมาเลือกชมที่หน้าร้านของเรานะครับก็อยู่ที่ชั้น 3 นะครับเซียรังสิตนะครับปทุมธานีนั่นเองนะก็สำหรับวันนี้นะครับผมแล้วก็ KGG IT แล้วก็เจ้าเมาส์Corsair Harpoon RGB ตัวนี้นะครับก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่กับการรีวิวครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ